สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะพามาเรียนรู้ดูเส้นที่มีความสำคัญอีกนะครับเส้นที่บ่งบอกถึงความเสียหายเส้นผิดหวังเส้นสิ้นเปลืองและก็เส้นบารมีนะครับครับทีนี้ก็มาดูเส้นแรกเลยนะก็คือเส้นสิ้นเปลืองหรือเส้นหมดเปลืองนะครับเส้นใดๆก็แล้วแต่นะครับวิ่งบลงในช่องง่ามระหว่างนิ้วนางกับนิ้วกลางเนี่ยเรียกว่าเส้นสิ้นเปลืองเพราะมันคือช่องหมดเปลืองนะครับส่วนมากก็จะเป็นเส้นวาสนาส่วนมากที่เห็นบ่อยๆนะก็มักจะเป็นเส้นหัวใจนี่แหละหนังหัวใจนี่ลงไปในช่องนี้นะครับเส้นหัวใจนี่ลงไปก็คือจะเป็นเส้นวาสนาบ้างละนะครับที่ไปลงในช่องหมดเปลืองนี่นะสิ่งที่หมดเปลืองไปก็คืออะไรการเงินรายจ่ายสิ่งที่พาให้หมดเปลืองคือตัวเองอารมณ์ใจของตัวเองหากเป็นเส้นหัวใจวิ่งไปลงในช่องก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทุ่มเทมากนะอารมณ์แรงรักก็รักแบบทุ่มเทถ้าเป็นเส้นหัวใจนะเปลืองหมดเปลืองเปลืองอะไรทีนี้เปลืองตัวเปลืองใจนะเปลืองตัวหมดเปลืองใจด้วยนะครับถ้าการเงินรายจ่ายก็คือแล้วแต่อยากจะซื้ออะไรมันก็นั่นแหละมันก็จะหมดเปลืองไปตามอารมณ์ของตัวเองนะครับเป็นวาสนาก็คือวาสนาทำอะไรก็หมดเปลืองสิ้นเปลืองการงานก็ลงทุนก็ขาดทุนอย่างนี้นะมันก็เลยทำให้หมดเปลืองทรัพย์สินไปด้วยนั่นเองนะครับนี่คือเรียกว่าช่องหมดเปลืองยกตัวอย่างมาให้ดูนะครับต่อไปก็จะเป็นช่องตัวนี้นะระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนางเรียกว่าช่องผิดหวังหากเส้นใดก็แล้วแต่ที่ลากลงไปในช่องนี้ก็เรียกว่าเป็นเส้นผิดหวังทั้งนั้นนะครับโดยส่วนมากที่เห็นก็จะมีอยู่2เส้นก็คือแนวทางของเส้นอาทิตย์และก็เส้นวาสนานะครับแนวทางของเส้นอาทิตย์มันก็จะแยกออกไปอีกทีหนึ่งและเส้นตัวนี้มันไม่ได้มาแค่ภายในอย่างเดียวบางทีมันก็ลากจากข้างนอกเข้ามาทางนี้นะบางทีมันก็ลากจากข้างนอกเข้ามาข้างในด้วยนะความหมายในลักษณะการทำงานของมันก็จะต่างกันนะครับอาจเป็นเส้นที่มันลากจากข้างนอกเข้ามาข้างในนะลากจากข้างนอกเข้ามาข้างในเนี่ยสิ่งที่หมดเปลืองไอ้สิ่งที่ผิดหวังมันก็จะเกิดขึ้นเหมือนกันนั่นแหละนะครับสมมติหากเป็นในลักษณะเส้นที่มันจากข้างในลงไปเนี่ยลงในช่องผิดหวังไม่ว่าจะเป็นจากเนินเสาหรือเนินอาทิตย์นะสิ่งที่ผิดหวังก็คือสิ่งที่คุณคาดหวังตั้งใจกับมันไว้มากมันก็เลยจะไม่ได้ดังหวังเช่นสิ่งที่คาดหวังคืออะไรถ้าเนินอาทิตย์นี้การเงินยศเกียรติตำแหน่งหน้าตาของศักดิ์ศรีตัวเองเรื่องสำคัญนั่นแหละความรักด้วยสิ่งที่มันสำคัญมันก็มีอยู่การเงินการงานเกียรติยศชื่อเสียงและความรักนะครับสิ่งที่ทำให้คนมักจะผิดหวังมากที่เช่นคาดหวังในตำยศตำแหน่งจะได้ปรับเลื่อนขึ้นตำแหน่งอย่างเงี้ยคนอื่นตัดหน้าเอาไปกินมันก็ไม่ได้แล้วนะเนี่ยก็กลายเป็นผิดหวังแล้วนะครับที่ตัวเองคาดหวังหากสมมติว่าเป็นจากเส้นที่มาจากข้างนอกแล้วมันก็คือคนอื่นเป็นผู้กระทำให้ยกตัวอย่างสมมติว่าคุณเอาเงินไปลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้คนอื่นไปทำไอตอนที่เขามาชักชวนคุณเขาบอกว่าไอเท่านั้น3เดือนนะเธออย่างนี้ผลตอบแทนดี4เดือน5เดือนได้กำไรปีนึงนี่ฉันทำมาแล้วเห็นผลมาแล้วอย่างเงี้ยไอคุณเกิดว่าคุณเชื่อเขาอย่างนี้คุณก็เอาเงินไปฝากเขาให้ลงทุนให้ฝากผ่านเอาเงินไปลงทุนแต่ผลกลับมากลับไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไว้เหมือนกันนะครับผิดหวังเพราะคนอื่นมาชักชวนชั่วไปเชื่อเขาได้อยู่มันไม่ได้เต็มที่เหมือนตอนที่มันมาโฆษณาชวนเชื่อมันได้แค่ 10-20% นะมันไม่ได้แล้วแบบเต็มๆมาเลยนะหรือบางครั้งบางทีก็ไม่ได้เนี่ยนั่นแหละความผิดหวังจากคนอื่นนะจากคนอื่นคนข้างนอกที่คุณมาได้เป็นผู้กระทำเองแต่เอาไปให้คนอื่นที่ไปฝากคนอื่นกระทำนะครับหรือเรื่องอื่นๆเหมือนกันนะการปฏิบัติการงานอย่างเงี้ยคนอื่นผิดคำพูดผิดสัญญาอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็คือผิดหวังหมดนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นช่องเสียหายล่ะไอ้ที่ช่องนี้จะเกิดบ่อยมากและโดยมากเส้นที่มันมาลงในช่องนี้ก็มักจะเป็นเส้นอาทิตย์อีกนั่นแหละจะเป็นหลายเส้นด้วยนะบางคนก็เป็นในลักษณะเป็นรูปก้อนใหญ่ๆลงนี้นะครับสิ่งที่เสียหายก็คือเหมือนเดิมก็คือการเงินและชื่อเสียงหรือสิ่งใดๆที่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องสำคัญนั่นแหละสิ่งที่เสียหายจากตัวนี้หากเป็นตัวเองกระทำก็อย่างที่บอกนะครับตัวเอง
อาจจะไปกู้ไปยืมในลักษณะกู้ผ่อนบ้านผ่อนรถอันนี้นะคือสิ่งที่มันเสียหายก็คือการเงินเอาเครดิตเอาชื่อเสียงตัวเองไปค้ำเอาตำแหน่งหน้าที่ตัวเองไปค้ำอย่างเงี้ยมันก็คือสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจกระทำมาแล้วเลยเกิดความเสียหายตามมาดังเป็นนี่เป็นสินระยะยาวถ้าไม่มีเงินใช้เขาล่ะถูกฟ้องร้องเสียชื่อเสียงไหมเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงทีนี้นะอันนี้คือในลักษณะของมุมที่ตัวเองเป็นฝ่ายกระทำหากเป็นในลักษณะของสิ่งที่ตัวเองไม่ได้กระทำแต่ถูกยัดเยียดให้ต้องได้รับความเสียหายด้วยเช่นคุณทำงานบริษัทใดบริษัทหนึ่งเขามีกฎกติกาว่าหากคนใดคนหนึ่งทำผิดต้องรับผิดชอบร่วมกันอันนี้แหละมันจะซวยเพราะคนอื่นมีตัวอย่างกรณีของจริงนะครับคือเป็นพนักงานที่หนึ่งทำงานที่หนึ่งไม่ขอเอ่ยชื่อเอ่ยนามนะบริษัทนะครับหัวหน้าทำผิดยักยอกทรัพย์สินหัวหน้าทำผิดยักยอกทรัพย์สินลูกน้องก็ต้องพลอยโดนไปด้วยเห็นไหมคือตัวเองไม่ได้ทำไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่ก็ต้องโดนไงคือในลักษณะของคนอื่นเป็นผู้กระทำให้ตัวเองต้องได้รับความรับผิดชอบด้วยเสียหายใจโทษแทนไงทีนี้รับผิดชอบร่วมกันซวยไหมล่ะก็ซวยสิเพราะว่าตัวเองไม่ได้ทำนะครับนี่แหละคือความเสียหายจากคนอื่นเป็นผู้กระทำมันก็จะเป็นเส้นลากเข้ามาไม่ว่าจะเป็นจากช่องผิดหวังก็เหมือนกันนะครับมันก็เหมือนกันความหมายเหมือนกันแหละสิ่งที่ผิดหวังหรือเสียหายเนี่ยบางคนมีทั้งสองข้างเลยนะเนี่ยมีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมาทั้งสองข้างเลยเรียกว่าก็โดนทั้งขึ้นทั้งล่องแหละนะครับทีนี้จะรู้ได้ยังไงว่าความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันมากมันใหญ่แค่ไหนให้สังเกตดูที่เส้นถ้าเส้นใหญ่น้ำหนักเส้นใหญ่ๆยาวๆลึกๆลงมามากเท่าไหร่แสดงว่าสิ่งที่มันเสียหายก็มากขึ้นก็มากด้วยหากเป็นเส้นเล็กๆแต่พอมองเห็นได้ชัดความเสียหายก็น้อยตามเส้นนะครับแต่มันก็ยังมีความเสียหายผิดหวังเหมือนเดิมจะมากจะน้อยให้ดูที่น้ำหนักของเส้นเส้นยาวเส้นสั้นด้วยเหมือนกันนะครับบางคนมันลากมาถึงเส้นวงสุขดึงความเสียหายมาทางด้านความรักมีความรักแล้วทำให้เสียหายถูกคนตีชิ้นนินทาในเรื่องความรักทำให้เสียชื่อเสียงอย่างเงี้ยมันก็มีนะครับนะนั่นแหละคือเส้นใดๆที่ลงในช่องเสียหายก็เรียกว่าเส้นเสียหายลงในช่องผิดหวังก็เรียกว่าเส้นผิดหวังลงในช่องหมดเปลืองก็เรียกว่าเส้นหมดเปลืองนะครับเนี่ยจำเอาไว้ดีนี่คือเสียหายอันนี้คือผิดหวังอันนี้คือหมดเปลืองหมดเปลืองหรือสิ้นเปลืองนั่นแหละนะครับก็คือช่องนี้นะถ้าเกิดว่าเส้นมันไปจากเนินพุทธล่ะเส้นมันไปจากเนินพุทธล่ะอย่างนี้นะเส้นไปจากเนินพุทธล่ะอันนี้ใครมีเส้นไปจากเนินพุทธหรือเส้นอาทิตย์เนี่ยมันก็เหมือนกันนะมันก็พูดถึงเรื่องของความสำคัญสิ่งที่ต้องระวังก็คือคุณอย่าไปค้ำประกันแทนใครเด็ดขาดเพราะถ้าหากว่าไปจากเนินพุทธเนี่ยความเสียหายมันมักจะมาเรื่องเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญานะพูดเรื่องเอกสารสัญญาเอกสารสัญญาทางการเงินอย่างเงี้ยมันไม่มีเรื่องอื่นหรอกมันก็มีแต่เรื่องเงินทองทั้งนั้นแหละนะไปค้ำประกันให้คนอื่นเนี่ยเขาหนีประกันไปอย่างเงี้ยคนที่สุดก็คือคนเป็นคนไปค้ำนั่นแหละอันพวกนี้เนี่ยนะมีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันในเหตุการณ์จริงมันอาจเกิดได้หลายกรณีนะครับในรายละเอียดนะครับเพียงแต่ว่ายกตัวอย่างมาให้ดูนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับช่องเสียหายก็คือเส้นเสียหายเส้นผิดหวังอย่างเงี้ยนะมันทำงานในลักษณะผิดหวังเสียหายเหมือนกันนะครับเพียงแต่น้ำหนักเกิดขึ้นมันจะมากน้อยต่างกันแค่นั้นเองนะครับวันนี้สำหรับเส้นเสียหายผิดหวังแล้วก็เส้นผิดเปลืองนะครับส่วนเส้นบารมีนั้นขอยกไปเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับ